ชีตกิเซียนเป็นสิ่งที่อยากย้ำเตือนกับผู้เชื่อว่าเราจะมีจุดยืนได้อย่างไรในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับดาเนียนคนนี้ทําไมเขาจึงสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในชีวิตของเขาที่เป็นเฉลยแต่ทาไมเขายังยืนหยัดในความร,รักที่มีต่อพระเจ้าได้เป็นครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูชีวิตของดาเนียนและเพื่อนๆเ,เขาทั้งสามคนด้วยกันว่าเขารักพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เขาสัตซื่อต่อพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรความเชื่อของเขาไม่เปลี่ยนแปลงในพระเจ้าได้อย่างไรวันนี้เรามีการลุกขึ้นยืนให้เกยียรติพระคำพระเจ้า,ด,นนา,า,า,าททด้วยกันนะครับเรามีการได้อ่านพระธรรมดาเนียนบทที่1ถึงข้อ11ด้วยกันนะครับนําพร้อมแล้วจะอ่านพร้อมกันนะครับ12 3ส,สนะครับในปีที่สของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์เนบูคัดเนซากษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเลม็มและล้อมเมืองไว้ และองค์เจ้านายทรงมอบเยรูฮิมกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตถ์ของท่านพร้อมทงภาชนะบางสินแห่งัน่นิเวศของพระเจ้าและท่านก็ดำภาชนะเหล่านั้นมายังแผ่นดินชีนามายังนิเวศแห่งพรรคของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในคังของพรรคของท่านและกษัตริย์นั้นทรงบัญชาอันเปนัดห,ดหัวหนาคันทีของท่านไปําคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพวงศ์และเชื้อสายขุนนางพวกหนุ่มๆที่ประจักษ์ตำหนิ มีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในศัพท์ปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่รับใช้ในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีภาษาเขาคนแคเนเดียแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่3มปีเมื่อครบกำหนดแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผา่ายูดาคือดานเนียนฮานัญยามิชาเอลและอาชาลียา ฮานยาเรียกว่าชันลักมิชาเอลเรียกว่าเมชักและอัชชายาเรียกว่าอาเบตเนโกแต่ดาเนียนตั้งใจว่าจะไม่ทําให้ตัวเป็นมนทินด้วยอาหารสูง,สงของกษัตริย์หรือด้วยอง,งุ่นซึมพระองค์สเสวยท่านจึงขอหัวหน้าคันทีให้อนุญ,ญาตเพื่อท่านจะไม่ทําตัวเองเป็นมนทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าคันทีชอบและสงสารดาเนียนหัวหน้าคันทีกล่าวแก่ดาเนียนว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกําหนดอาหารเลีเครื่องดื่มของพวกเจ้า จะทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มอายุรุ่นลาวคราวเดียวกันพวกเจ้าก็จะทําให้ชีวิตของข้ามีอันตรายเพราะพระราชาแล้วดาเนียนกล่าวแก่มหา,หาเล็กผู้ที่หัวหน้าคันทีกําหนดให้ดูแลดาเนียนฮานัญยาวิชาเอลและอาชาลิยาว่าขอทดลองผู้รับใช้ทักสิบวันขอน้าผักให้เรากินและน้ําให้เราดื่ม แล้วท่านตรวจดูหน้าตาของเราเทียบกับหน้าตาของบรรดาคนหนุ่มผู้รับประทานอาหารชั้นสูงของพระราชาและเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงนําแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นเขาก็ยอมทําตามคําขอของคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองพวกเขาอยู่1ิบวันเมื่อครบสิบวันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปาังกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ดังนั้นมหาดเล็กจึงเอาอาหารชั้นสูงของส่วนพวกเขาและเละอองุ่นซึ่ง ไปเสียแล้วให้ผักแทนคนหนุ่มทั้งสี่คนนี้พระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจในวัฒกรรมทั้งปวงและปัญญาและดาเนียนเข้าใจในมิตรและความฝันทุกประการพอถึงกําหนดเวลาที่กษัตริย์ทรงบัญชาให้นําเขาทั้งหลายเข้าเฝ้าหัวหน้าคันทีจึงนําเขาทั้งหลายเข้าเฝ้าในบูคาเนสซาละกษัตริย์ก็ทรงสัมภาษณ์พวกเขาในบรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียนฮานัญยามิชาเอลและอาชาลียา เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงรับราชการในบรรดาเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งกษัตริย์ตัดถามพวกเขาทรงเห็นว่าพวกเขาดีกว่าพวกโหรพวกหมอดูทั้งหมดซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรของพระองค์สิบเท่าและดานเนียลก็รับราชการเรื่อยมาจนต้นราชการกษัตริย์ัส่รัอพิรำฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอรพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าให้ถ้อยคําของพระองค์นั้น เข้าฝังลึกในกิตใจจิตวิญญาณเราทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสงําแดงความจริงของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ที่อยู่ที่นี่ให้เขาฟังและเกิดความเข้าใจในความจริงของพระองค์ให้ชิดความเชื่อเขาที่มีต่อพระเจ้านั้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะเราทั้งหลายรู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นฤทธเดชท,ที่จะเปลี่ยนแปลงชิดของเราโอพระองค์เจ้าขา้าขอพระเจ้าได้ทรงสิทธิ์ด้วยกับข้าพระองค์ผู้กล่าวถ้อยคําของพระองค์ขอมอบเวลานี้ไว้ในผัสทรงฤทธของพระเจ้า อำนาจมืดผีมารซาตานเวียนชื่อจะไม่สามารถฉกชิงพระวจชักคำของโรรองจากชีวของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดไม่ตาอยู่ด้วยกับเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนียนเชิญพี่น้องทุกท่านนั่งลงนะครับเมื่อสักครู่ที่พี่น้องได้อ่านพระธรรมดาเนียนไปนะครับพระธรรมดาเนียนถูกเขียนขึ้นโดยดาเนียนในขณะที่เขาถูกป้วนเป็นเชลยที่ยังเมืองบาบิโลนดาเนียนฮานัญา มิชาเอลและอาชาลิยาก็อยู่ในกลุ่มคนเยือที่ถูกกดต้อนไปยังบาบิโลนเช่นเดียวกันในช่วงประมาณปี605ก่อนคริสต์ศษษษษษักราชโดยกษัตริย์เนบูคัดซาแห่งบาบิโลนซึ่งรบไ,ได้ใช้ชนะในกษัตริย์เยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์หรืออิสราเอลฝั่งใต้ดังนั้นทําให้ดาเนียล,ลเพื่อนทั้งสามคนของเขาถูกกดต้อนปเปนเฉลยท่ามกลางบาบิโลนซึ่งเป็นดินแดนของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและยังไม่ได้เชื่อพระเจ้า แน่นอนว่าดาเนียลและฮานัญญ,ญารือเพื่อนๆของเขานั้นซึ่งอยู่ในแดนคนต่างชาติซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าเขาจากบ้านเกิดเมืองนอนเขาคือกรุงยิสราเ็มห่างไกลดินแดนที่เป็นดินแดนแห่งความเชื่อไปอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าดาเนียลและเพื่อนๆของเขาคงได้รับอิทธิพลชิดไม่น้อยจากชิดของชาวบาบิโลนที่ซึมซับกับชิดเขาในขณะนั้นพี่น้องครับวันนี้ชิดของเราเอง เดินกับพระเจ้าอยู่ท่ามกลางาโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้าหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าสังคมที่ยังไม่รู้จักกับความจริงของพระเยซูทั้งยังไม่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเมื่อครั้งที่เขาอยู่กรุงเยรูซาเล็มอย่าลืมว่าดาเนียเลยเป็นเพื่อนเขามาที่บาบิโลนในฐานะเฉลยที่แพ้สงครามเขาคงไม่มีอิสระในชีวิตที่จะเลือกทาหลายสิ่งได้นอกจากเชื่อฟังคําสั่งของชาวบาบิโลน คำสั่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งที่ทําให้เขาทําผิดต่อพระเจ้าทาให้เขาดเนินชีวิตห่างไกลจากพระเจ้าเช่นการเขาดื่มสิ่งของมึนเมาการกินอาหารไว้รูปเคารพซึ่งถือว่าเป็นการทําผิดต่อบัญญัติของพระเจ้าในขณะนั้นแม้กระทั่งการก้มกาปฏิมากรทองคารูปปั้นของเนบูคัดเนสซากษัตริย์แห่งบาบิโลนในขณะนั้นถือว่าเป็นการมักการพระอื่นนอกจากพระเจ้าของอิสราเอลซึ่งในความเชื่อคิสเตียนั้นไม่สามารถอาจทำได้ พี่น้องครับภาพของบาบิโลนเปรียบสมเือนกับโลกในปัจจุบันซึ่งเต็ไมไปด้วยความผิดบาปส่งผลอิทธิพลต่อชีวิตของเราในฐานะที่เป็นคริเสเตียนไม่มากก็น้อยจนบางครั้งชีวิตความเชื่อคริสเตียนของเราถูกกืนไปไม่หลงเหลือความเชือ่ออีกเลยจนบางครั้งความเชื่อเราในพระเจ้าความรักเราที่มีต่อพระองค์ไม่หลงเหลือในชีวิตเราอีกเลย จนหลายครั้งทําเราปณีปนอมต่อความผิดบาปปณีป,น,ปนอมต่อความจริงของพระเจ้าทําให้เราทําผิดต่อพระเจ้าอิทธิพลค่ายมแบบโลกและวิถีชีตแบบโลกที่ไม่มีชีตพระเจ้าไม่มีความรักของพระเจ้าวันนี้มีอิทธิพลต่อชีตของท่านหรือไม่วันนี้ทําให้ความรักของพี่น้องที่อยู่ในพระเจ้านั้นลดน้อยลงไปหรือไม่หรือว่าทําให้คนรอบข้างเห็นพระเจ้าชีตของเราและทําให้เขาสรรเสริญพระเจ้าและรู้จักกับพระเยซูผ่านชีตของท่านหรือไม่ พี่น้องครับดาเนียนและเ,เพื่อนๆของเขาได้ดำเนชิดยืนหยัดในความเชื่ออย่างมั่นคงในพระเจ้าในดินแดนของคนต่างชาติทมกลางผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าอะไรที่ทำให้ดาเนียนยืนหยัดในความเชื่อไว้ไ,ได้แม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันแม้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่มอบให้กับเขาในฐานะเฉลยเพื่อทาให้เขาหลงลืมดินแดนบ้านเกิดละทิ้งความเชื่อของเขาคือ พระเจ้าที่เขาเชื่อเพื่อเขากลายเป็นคนบาบิโลนอะไรที่ทำให้เขายืนหยัดอยู่ได้อะไรที่ทำให้เขายึดมั่นในพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เรามีการได้ศึกษาพราะชักคำของพระเจ้าในตอนนี้ว่าอะไรที่ทำให้ดาเนียลและเพื่อนติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงแม้อิทธิพลของบาบิโลนหรืออิทธิพลข้าย,ยมของโลกก็ไม่สามารถทำลายความเชื่อของพวกเขาในพระเจ้าได้เลยตรงกันข้ามชิดของดาเนียลและเป็นเพื่อนของเขานั้น ทำให้คนาบโลนได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาและได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้ผมอยากให้หัวข้อมเทศนาในเช้านี้ว่าโลกไม่สามารถเปลี่ยนเราแต่เราจะเป็นคนเปลี่ยนโลกโลกไม่สามารถเปลี่ยนเราแต่เราจะเป็นคนเปลี่ยนโลกเราจะเป็นคนเปลี่ยนโลกได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันสประการโลกไม่สามารถเปลี่ยนเราแต่เราเป็นคนเปลี่ยนโลกประการแรกในข้อที่6ได้บอกไว้ข้อที่หข้อที่7 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในตอนนี้ได้เห็นถึงว่าบางพีได้บอกไว้ว่าในข้อหกว่าในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาคือดาเนียลฮานัญยามิชาเอลและอาชาลิยาและวข้อเกนว่าหัวหน้าคันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียลนั้นเรียกว่าเบเทสซาฮานัญยาเรียกว่าชัดลักมิชาเอลเรียกว่าเมชากและอาชาลิยาเรียกว่าอาเบตเนโกสมคน ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งหมดวันนี้หัวข้อแรกชื่อเปลี่ยนแต่ความเชื่อไม่เปลี่ยนบอกคนข้างครับชื่อเปลี่ยนแต่ความเชื่อไม่เปลี่ยนพี่น้องครับวันนี้ชื่อของดาเนียนได้เปลี่ยนไปจากเดิมดาเนียนละหานยาและมิชาเอลและอาชาลิยานั้นได้ถูกคัดเลือกจากชายหนุ่มเสลี่ยที่เป็นเฉลยเพื่อการราชการในบาบิโลม ทั้งสี่คนน่าจะเป็นหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีคงจะหล่อเลานะครับเป็นผู้เทศเลยนะครับอาจจะหน้าตาหล่อเลานะครับพี่น้องอนะครับชมนิดนึกนะครับมีสติปัญญาดีมีความรู้น่าจะมีเป็นเชียระพวงพร้อมพีได้บันทึกไว้ว่าในข้อสามว่ากษัตริย์ทรงบัญชาให้อัดเป็นอาเป,น,เปนัทหวัวหน้าขันทีของท่านไปนําคนอิสราเอลทั้งเชียระพวงและเชียอขุนนางแลวข้อสี่ว่า พวกกลุ่มที่ปัิจากตําหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในศัพป,ปัญญามีความรู้ความเข้าใจและสามารถที่รับใช้ในวงกษัตริย์ได้สรุว่าสี่คนนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้มีปัญญามีความเข้าใจในด้านต่างๆกษัตริย์ได้คัดเลือกเขามาพี่น้องครับการที่เฉลยจะรับรับใช้ในวงกษัตริย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การที่เฉลยรับการยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เฉลยอยู่ในดินแดนที่ตัวเองตกไปเป็นเมืองขึ้นของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาเดินชิดได้อยากสุขสบายแต่อะไรที่ทำให้สามคนนี้สี่คนนี้เขายืนหยัดในความเชื่อไปได้การรับใช้ในวังในบูคาดีซาในฐานะเฉลยนั้น เป็นสิ่งที่เฉลยทุกคนปรารถนาเพราะว่าอาจจะทําให้เขามีความสุขสบายไม่ลําบากไม่ต้องเหนื่อยมีชีวิตสุขสบายมีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวบาบิโลนชื่อที่เขาตั้งให้ดาเนียนฮาดันยามิชาเอลและอชาริยานั้นย่อมไม่ใช่ชื่อธรรมดาอย่างแน่นอนมไม่ได้การเปลี่ยนชื่อเพราะดูเทเท แต่การเปลี่ยนชื่อเขาทั้งสี่คนนั้นมีความหมายสำหรับตัวเขาจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการให้ดานีและนั้นเป็นชาวบาบิโลนให้มากที่สุดเพื่อต้องการให้เขาลืมความเชื่อที่มีในพระเจ้าเพื่อเขาลืมบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเพื่อเขาเกิดความภาคภูมิใจในความเชื่อของพระบาบิโลนเพื่อเขารับการยอมรับจากชาวบาบิโลน และสิ่งนั้นจะทําให้ดาเนียนลืมพระเจ้าที่เขาเชื่อและทําเขาหลงลืมชิดเขากับพระเจ้าเพราะชื่อที่ดาเนียนถูกตั้งนั้นล้วนแล้วเป็นชื่อที่ขัดต่อพระพีทั้งสิน้นแต่ชื่อของดาเนียนที่รับการแต่งตั้งจากในอดีตที่พ่อแม่เขาตั้งให้นั้นเป็นชื่อที่มีความหมายในพระเจ้าทั้งสิน้นพี่น้องครับ ชื่อของดาเนียนมีความหมายว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้วิพากษาของเขาพาเจ้าถูกเปลี่ยนเป็นเป็นชื่อหมายว่าเบลเทซซสสาซึ่งมีความหมายว่าพระเบลผู้ปกป้องชีวิตผู้ดูแลทรัพย์สินของพระเบลพระเบลคือพระสําคัญของบาบิโลนที่พวกชาวเป็นบาบิโลนกราบเคารพบ,บูชาแน่นอนอาจทําให้ดาเนียลรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษที่เขารับการเปลี่ยนชื่อ เป็นพระสําสคัญของบาบิโลนที่เขากล่าบไหว้บูชามันคงทําให้ดาเนียรู้สึกว่าในฐานะเฉลยรู้สึกว่าดีใจมากที่ชาวบาบิโลนให้เียียิเขาจนอาจจะทำให้เขารู้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องเชื่อพระเจ้าขเขาได้เขาอยู่ในบาบิโลนมีความสุขสบายดีไม่ต้องยืนหยัดในพระเยโฮวาพระเจ้าที่เขาเชื่อพี่น้องครับการทําเช่นนี้มันอาจทําให้ดาเนียนนั้นละทิ้งความเชื่อของเขากับพระเจ้า มันอาจจะทาให้เขารู้สึกเขาภาคภูมิใจที่เขารับการยอมรับเป็นคนสําคัญก็ได้ฮานัญญ,ญาเช่นเดียวกันเพร่หมายของฮานัญ,ญญาหมายว่าพระเจ้าทรงโปรดปานหรือสําแดงพระคุณพี่น้องสามารถไปแตะไปตั้งชื่อลูกชื่อหลานได้นะครับฮานัญญ,ญาพระเจ้าทรงโปรดปานหรือสาแดงพระคุณถูเปลี่ยนชื่อหมายเป็นชัดลักษ์ชื่อหมายว่าเพื่อนของกษัตริย์หรือผู้สื่อสารของพระอากูเทพเจ้าของชาวบาบิโลน พี่น้องครับฮานัญญาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเทพเจ้า,ขอ,บาบของชาวบาบิโลนคือพระอากูในขณะที่เป็นเฉลยนั้นเดินทางจากยูสเเลมมาบาบิโลนเด็ดเหนื่อยยากลำบากแต่มาอยู่ในท่ามกลางศัตรตูได้รับการยอมรับถ้าเป็นพี่น้องพี่น้อง จะยอมรับหรือไม่กับชื่อเหล่านี้ถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องจะรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นพี่น้องจินตนาการเมื่อเราเป็นเฉลยศึกถูกบอดต้อนเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนมากมายที่ไม่เชื่อพระเจ้าฮารยาได้ชื่อว่าเป็นผู้สื่อสารของพระองค์คงจะเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตของเขาเพราะเขารับการยอมรับคนต่อมามิชาเอลความหมายตามคมภีร์ตรงตัวว่าผู้เป็นเหมือนพระเจ้าหรือตามพระชายของพระเจ้าเขาถูกเปลี่ยนชื่อใหมายเป็นเมชัค ซึ่งแปลว่าใครเป็นจะเป็นเหมือนพระอากูพระอากูเป็นพระของเทพเจ้าในของชาวไบโลที่นับถือโอพป่น้องแต่และชื่อนั้นรู้สึกทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจอย่างยิ่งทาให้เขารู้สึกว่าเขาโหมีความสุขอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่เขารับการยอมรับคนต่อมาอาชาลยามีความหมายตามคำผีว่าพระยาวเวทรงช่วยเหลือหรือพระยาวเวทรงเป็นความอุถธรภ์ของข้าพเจ้า เขาถูกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเอเบตเนโกซึ่งหมายว่าผู้รับใช้ของพระเนโบหรือเทพแห่งปัญญาดาวประจำลุ้งของชาวบาบิโลนโอเป็นถึงเทพแห่งปัญญาเป็นเทพที่คนบาบิโลนให้ความเคารพนับถือพี่น้องครับชื่อเหล่านี้มันอาจจะทำให้เพื่อนของดานเนียลน,นั้นตัดถิ่นความเชื่อก็ได้ทำให้เขาเกิดความภาคภ,ภูมิใจมีความชื่นชมยินดีในวิถีของชาวบาบิโลน ทาให้พวกเขากลายเป็นชาวบิลโลนได้เร็วขึ้นนั่นซึ่งหมายความว่าอาจทําให้พวกเขาน,นหลงลืมพระเจ้าและหันเหนไปเดินชิดอ,อย่างชาวบาบิโลนก็เป็นได้พี่น้องครับชื่อในชิดของท่านวันนี้ท่านมีชื่อหลายชื่อที่โลกหยิบยื่นกับท่านบาบิโลน เป็นเมืองหนึ่งที่มีความรุ่งเรืองมากในอดีตเป็นมหาอำนาจในขณะนั้นเป็นความภาคภูมิใจที่เฉลอยอย่างดานีเนลและเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนได้รับใช้ที่นั้นกษัตย์ในบูคาเนสซาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจ,จักรบาบิโลนเป็นที่รู้จักเป็นมหาอำนาจที่ใครๆก็อยากรับใช้บาบิโลนเมืองบาบิโลนมีความเจริญรุ่งเรือง มีสวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนไปลองดูภาพสวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนที่ดาน,นียลเข้าไปอยู่มันมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนในฐานะเฉลยที่เข้ารับการยกย่องในการเปลี่ยนชื่อได้เข้าไปอยู่รับใช้พระเจ้มามาันทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจที่เขาจะดําเนินชีวิตและยอมรับในวิถีของชีวิตของชาวบาบิโลนมีสิทธิพิเศษที่ได้อยู่ในวังของกษัตริย์มหานาจอันยิ่งใหญ่ แต่ดาเดนกับเพียรทั้งสามคนเขานั้นไม่ได้อิทธิพลของบาบิโลนไม่ว่าตำแหน่งชื่อเสียงที่เขาได้รับและชื่อที่เขาถูกเปลี่ยนอิทธิพลต่อชีวิตของเขาทำให้เขาดเนินชีวิตในวิถีของชาว Babylon. บาบิโลนนะครับวันนี้เราจจะมีชื่อเสียงในสังคมเราอาจจะเป็นที่ยอมรับของคนมากมายในโลกนี้ที่ให้กับเรา เราจะมีชื่อในมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาที่มีความดีเด่นจนหลายครั้งทําเราลืมความเชื่อในพระเจ้าทําเราไม่ได้สนใจในความรักของพระเยซูวันนี้ชิดเอาจะมีจากเดิมเรารักพระเจ้าวันนี้เรามีชื่อใหม่ในสังคมเราเป็นคุณหญิงเราเป็นท่านเราเป็นคุณนายเราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นท่านรัฐมนตรีเราเป็นผู้การ หรือจะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆมากมายที่โลกหยิบยื่นให้กับเราบางคนอาจเป็นดาราที่คนรู้จักมากมายชื่อท่านอาจจะเปลี่ยนไปจากแต่ยิงนมแนมเป็นดาราที่มีชื่อเสียงที่คนรู้จักมากมายพี่้องครับวันนี้สิ่งเหล่านั้นทาให้ความเชื่อของท่านในพระเจ้าห่างเงินไปหรือไม่แม้บางครั้งสิ่งเหล่านั้นจะไม่ผิดจากพระชักของพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านั้นอาจทาให้วิธีแห่งความเชื่อเราหา่างไกลจากพระเจ้าหรือไม่ พี่น้องครับไม่ว่าวันนี้เราจะมีสิ่งต,ต่างๆมากมายมีจิตยศชื่อเสียงหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปมันทําให้ความเชื่อของท่านในพระเจ้าลดน้อยลงไปหรือไม่นี่คือสิ่งสําคัญวันนี้อย่าให้ชื่อของท่านที่อยู่ในโลกนี้จิตยศของท่านเมื่อเวลาผ่านไปทําให้ท่านนั้นความเชื่อท่านเปลี่ยนไปกับการเวลาพี่น้องบอกคนข้าง ความเชื่อเราจะไม่เปลี่ยนไปเมื่อเราการยกย่องประสบความสาเร็จในชีวิตหรือเม่สถานการณ์สถานภาพเราเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อในพระเจ้าของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลนไหมครับพี่น้องแต่ยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นวันนี้พี่น้องภาคภูมิใจหรือไม่ที่ท่านได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนท่านภาคภูมิใจหรือไม่ที่ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สมประชนยู่พี่น้องครับไม่ว่าจะมีชื่ออะไร ใครจะเรียกท่านว่าอย่างไรท่านจะมีตําแหน่งอะไรในโลกนี้มีสารภาพอย่างไรอยู่ที่ไหนขอให้ชีวิตของท่านมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างให้เขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านเองเลยไหมครับให้เขาเห็นชีวิตพระเจ้าในท่านพ่น้องครับวันนี้อย่าให้ชื่อที่เราได้รับหรือโลกหยิบยืน่นให้กับเราทําให้เราทาให้ความเชื่อของเรานั้นเปลี่ยนไปดานเนียลและเพื่อนของเขานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่เขานั้นได้ยืนหยัดในพระเจ้าแม้ชาวบิโลน จะพยายามยัดเยียดตําแหน่งชื่อเสียงให้กับเขาเพื่อให้เขาลืมความเชื่อในพระเจ้าทิ้งทางของพระเจ้าแต่เขายังมั่นคงในพระเจ้าเสมอพี่น้องบอกคนค้ข้าสิครับว่าชื่อเปลี่ยนแต่ความเชื่อไม่เปลี่ยนวันนี้ชื่อเราจะอาจจะเปลี่ยนไปพี่น้องครับแต่ความเชื่อในพระเจ้าของเราจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับพี่น้องเรายังรักพระเจ้าและติดตามพระองค์เสมออย่างมั่นคงพี่น้องครับโลกไม่สามารถเปลี่ยนเราได้ แต่เราจะเป็นคนเปลี่ยนโลกประการที่สองมาดูด้วยกันประการที่สองพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ประการที่สองควารมรู้เปลี่ยนแต่ควารมรักไม่เปลี่ยนในข้อ3ข้อ4ได้กล่าวไว้ว่าและกษัตริย์ทรงบัญชาเอสเปนัสหัวหน้าขันทีของท่านไปนำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อขุนนางพวกคนหนุ่มๆที่ปาดจากตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในศัพท์ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวงกษัตริย์อัอมพีได้เน้นในตอนท้ายของข้อสีว่าและทรงให้สอนวรรณคดีภาษาของคนแคดเดียแก่พวกเขาดานเนียลและเพื่อนๆที่อยู่ในวงของกษัตริย์นั้นเขาไม่ได้เรียนความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่เขากำลังจะเรียนรู้ความรู้ของชาวบาบิโลน ในชีวิตของเขาไม่เป็นความเชื่อวิถีชีวิตของบาบิโลวนวรรณกรรมของบาบิโลนความคิดแบบบาบิโลนการศึกษาแบบบาบิโลนภาษาของชาวบาบิโลนพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายสลับเฉลยที่เขาอยู่ในเมืองที่เขาตกเป็นเฉลยนั้นเขาถูกใส่คำสอนถูกสอนให้รู้จักกับวิถีของชาวบาบิโลนภาษาของคนบาบิโลน ทำให้เขาได้ซึมซับเกี่ยวกับความเชื่อแบบบาบิโลนคนแคนเดียนในที่นี้บางผีได้อธิบายถึงว่าทําไมดาเนียลและเ,เพื่อนของเขาต้องเรียนพรฒณคดีและภา,าษาของคนแคนเดียด้วยคนแคนเดียคือใครซึ่งเราได้พบในพระคำของพระเจ้าในปฐถมการในประถมการบทที่11ข้อ27บอกว่าต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเทลาเทลามีบุตรชื่ออับราฮัมนาโฮและฮาลาน ฮาลานก็มีบุตรชื่อโลดส่วนฮาลานชิ่นชีวิตก่อนเทลาบิดาของเขาอยู่ในแผ่นดินที่เขาเกิดคือเมืองเออของชาวเคนเดียเคนเดียเป็นเมืองเป็นบ้านเกิดของอับราฮมัมเคนเดียเป็นบ้านเกิดของอับราฮมัมซึ่งเต็มไปด้วยความผิดบาปความชั่วร้ายและลูกเคารพพระเจ้าจึงเรียบอับราฮัมออกมาจากเมืองนั้นไปตั้งชุมชนใหม่ซึ่งเรียกว่าชุมชนของชาวฮีปูพี่น้องครับต่อมา ชนชาติเคเดียนี้ได้รับขนานนามว่าบาบิโลนซึ่งเป็นมหาอำนาจช่วงไปลายของราชอาจักรยูดาเพราะความดื้อดึงทําให้บาปและการไม่เชื่อฝั่งพระเจ้า,าทําให้พวกยิวนั้นถูกกดต,ต้อนเป็นเชลยที่บาบิโลนถึงเจ็สิปีพี่น้องครับทําไมกษัตริย์ในบูคานสซาจึงให้ดาเนียลและเพื่อนทั้งสาคนของเขาต้องเรียนวรรณกรรมวรรณคดีของชาวบาบิโลนและภาษา มันดูอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเราแต่ในขณะนั้นสิ่งที่จำเป็นต่อกษัตริย์ในบูคาเนสซาคือการเมืองการปกครองที่บาบิโลนก,กลำลังมีความเจริญก้าวหน้าซึ่งขาดแคลนคนที่จะทำงานการปกครองในนาจักรของกษัตริย์ในบูคาเนสซาเขาต้องการนำคนหนุ่ม ที่มีไฟแรงเพราะดานเนียลไม่ใช่คนที่ชราแล้วดานเนียลและเป็นเพื่อนลราเป็นคนหนุม่มไฟแรงที่เขานั้นมีความรู้ความสามารถกษัตริย์ในบูคาดิซาเพื่อต้องการให้เขาเรียนรู้วาระคดีของบาบิโลนเพื่อต้องการให้เขาได้ซึมซับวิถีของชาวบาบิโลนความรู้ของชาวบาบิโลนเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อเขากลายเป็นคนบาบิโลนให้เร็วที่สุดการสอน สื่อสารต่างๆทั้งสปีที่ดานเนียลอยู่นั้นพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่เป็นเฉลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขานั้นจะทนต่อในการยืนหยัดในความร,รักที่เขามีต่อพระเจ้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขานั้นจะยืนอยู่ได้ในการที่เขาจะไม่สั่นคลอนในความร,รักมีต่อพระเจ้าเพราะเขาถูกสั่งสอนอบรมทุกๆวันถูกยัดเยีดยดความร,รู้เข้าไปทุกๆวันเพื่อให้เขาลืมความเชื่อลืมความร,รักในพระเจ้าดาเนียล และเป็นเพื่อนถูกคัดเลือกเข้าไปอยู่ในวังเขาอาจจะซึมซับวิถีชีวตบาบลนโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งเราอยู่ในโลกนี้เรารับข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายมีความรู้มากมายที่อยู่ในโลกนี้เข้ามาถึงชีวิตของเราหลายครั้งการแพทย์ที่จะเลินก้าวหน้ามีวิทยาศาสตร์ที่ก้าวไกลเทคโนโลยีที่ทันสมัยบางครั้งตนทำให้เราหลงลืม สนใจในความรักในพระเจ้ามาแต่สั่นคอในหัวใจเราทําให้เรานั้นทําให้ความรักเรามีต่อพระเจ้านั้นขาดหายไปชิดของเราหรือหรือไม่เพียวครับในยุคป,ปัจจุบันนี้เราสามารถถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นมากข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆบางครั้งมันทําให้เราห่างไกลาจากพระเจ้าหรือไม่ทําให้เรารักพระเจ้าน้อยลงหรือไม่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจทําให้เรานั้นรักพระเจ้าน้อยลง ่น้องครับสามปีที่ดาเนียนลได้รับความรู้ของชาวบาบิโลนเขาซึมซับวิถีของบาบิโลนไม่มากก็น้อยพ่น้องครับอย่าลืมว่าในสมัยนั้นไม่มีวัชนักคำของพระเจ้า,าอยู่เลยไม่มีบัมพีให้เราอ่านไม่มีบัมพีให้เราเปรียบเทียบว,ว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นถูกต้องหรือไม่แต่ขอบคุณพระเจ้า,าที่ดาเนียลนั้นถูกปลูกฝังเรื่องความเชื่อความรู้ในพระเจ้า,าเป็นอย่างดีจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาพ่น้องครับบาบิโลน อาจทําให้เขาห่างไกลจากพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมว่าสามปีที่เขาถูกทดสอบสามปีที่เขาได้เรียนรู้ภาษาเหล่านี้มันอาจจะทาให้เขาไม่ได้มีเวลาใกล้ชิดพระเจ้าเพราะเขาต้องทุ่มเทเรียนรู้กับวิถีของชาวบาบิโลนความรู้ใหม่ที่เขามีมันอาจจะทำให้เขาห่างไกลพระเจ้าจนทําให้เขานั้นรักพระเจ้าและฟ้อนสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้าจืดจางลงไปเรื่อยๆแต่ดาเนียลและเพื่อนๆของเขานั้น ไม่ได้ทําให้อิทธิพลของบาบิโลนนั้นทําให้ความรักเขามีต่อพระเจ้าน้อยลงเลยกลับทําให้เขารักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องเราเห็นจากชีตของดาเนียนความรู้ในบาบิโลนที่เขามีนั้นไม่สามารถทําให้ความรักในพระเจ้าเขานั้นจืดจางไปได้เลยดาเนียนถูกโยนในถ้ำสิงเพราะเห็นอธิษฐานกับพระเจ้าเขาอธิษฐานกับพระเจ้า ทุกวันสะท้อนเห็นถึงชีวิตของดาเนียลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าความรักที่เขามีต่อพระเจ้าเขาอธิษฐานวันละสามครั้งบัมอผีได้กล่าวไว้ในดาเนียลบทที่หกข้อสิบอกว่าเมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสําคัญนั้นท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยงังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงสามครั้งอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทําแม้มีคำสั่งของกษัตริย์ห้ามอธิษฐานออกพระนามพระอื่น นอกจากนาของกษัตริย์การากฟ่าฝืนคือถูกโยนลงในสิงโตให้สิงโตกินพี่น้องแต่ดาเนียลกับอาหานกับพระเจ้าเช่นเคยที่เขาทาได้สะท้อนให้เห็นถึงควารมรักของดาเนียลที่มีต่อพระเจ้าเมื่อเขาได้แม้เขาได้รับความรู้ของบายโรตลอด70ปีที่เขาอยู่นในปาปิโลมพี่น้องครับไม่มีอะไรทําให้ควารมรักของเรากับพระเจ้าลดน้อยลงได้อีไหมครับพี่น้องแม้ความตาย ก็ไม่สามารถทําเรารักพระเจ้าน้อยลงเอเไนไหมครับวันนี้เรามั่นใจในความรักที่เรามีต่อพระเจ้าดาเนียนในถ้ำส,สิงโตไม่สามารถทาอะไรดาเนียนได้พี่น้องครับในปัจจุบันอาจจะมีความรู้มากมายเต็มไปหมดราชมีความรู้ในสาขาต่างๆในโลกนี้ที่หยิบยื่นกับเราเรื่องการมีความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด การมีความรู้ในโลกนี้ในการทําธุรกิจวิชาความรู้ที่เราเรียนรู้มาไม่ใช่ถึงที่ผิดแต่อย่าให้ความรู้ในโลกที่สอนเราที่เราได้รับทําเราห่างเหินจากพระเจ้าอย่าให้ความรู้ในโลกที่เราได้รับเรียนรู้มานั้นทําเราความรักในพระเจ้าจืดจางลงไปอย่าให้เราสงสัยในความรักของพะองค์อาเมเนยครับพี่น้อง เพราะไม่ใช่ทุกความรู้ที่เราได้รับนั้นจะเป็นประโยชน์ในการดูชีวิตกิเยนเสมอไปดังนั้นเราควรให้ความสําคัญกับรัชนะของพระเจ้าและปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูกเราตัวเราเองสมาชิกลูกหลานของเราเนงครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีผู้นํที่รักยิ่งของเราท่านอาจารย์สลันและอาจารย์ศรินมาศผู้นํที่รักยิ่งของเราเะครับให้ความสําคัญในการปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า พระชนะคำของพระเจ้ากับเด็กๆกับสมาชิกในคิธจักรของเราเพื่อเขาปลูกะรับค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อเป็นเกาะป้องกันที่เข้มแข็งในชีวิตของเขาเพื่อวันหนึ่งเขาเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเมื่อหนึ่งเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในโรงเรียนเขาจะไม่ทิ้งทางพระเจ้าไปไหมครับความรักเขาจะไม่ลดน้อยถอยลงแต่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเอเป็นไหมครับพี่น้องวันนี้เราต้องให้ความสําคัญ ในการให้ความรู้วัชนกรรมของพระเจ้ากับคนของเรากับชีตของเราเองเช่นเดียวกันยิ่งเรามีความรู้ของโลกมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องศึกษาวัชนกรรของเจ้ามากเท่านั้นเองเป็นไหมครับเพื่อความรักในพระเจ้าจะไม่จืดจางลงไปในชีตของเราเองเป็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญกับชีตของเราเป็นอย่างยิ่งพระผีได้เตือนเราในหนึ่งเทมโทีบทที่สี่ข้อเกบอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับเทพนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าหรือเรื่องไหรหรือเรื่องเล่าที่ไร้สาระ แต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าเพราะการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตพีร้องครับในโลกนี้มีข้อมูลต่างๆเยอะแยะเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องที่ไร้สาระเทพนิยายหลายคนชอบดูละครละครผีสาบอะไรครับละครมีอะไรครับสาบอะไรครับช่องเจ อะไรครับเราคนชอบดูละครผีจนเราบางทีเราเกิดความกลัวในชีวิตของเราเรารับคอนเซปต์ดูหนังทุกวันรับความรู้ขาย,ยมของโลกทุกวันเราได้ยินข่าวสารมากมายมากมายความรู้ของโลกที่เข้ามาในชีวิตของเรากินแล้วสวยนะครับกินแล้วสวยนะครับบางครั้งเรากินวิตามินต่างๆมากมายกินแล้วสวยนะครับพี่น้องจนบางครั้งเราลืมความจริงในพระคำของพระเจ้า เราลืมสนใจในพระนะคคำของพระองค์พี่น้องครับวันนี้ให้เราได้สนใจพระชนะคคำของพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมนไหมครับเราได้เห็นคุณค่าพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราผมขอบคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่รู้จักพระเจ้าได้ยืนหยัดในพระเจ้าตลอดมาคือความจริงในพระคำของพระเจ้ามีความรู้มากมายที่ทำอาจให้สั่นคลอนม,มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ เราได้เรียนรู้ในด้านกฎหมายมามันทำเราใช้เหตุผลมากขึ้นในการเราทำอะไรต้องมีเหตุผลเราจะเชื่ออะไรต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นพอสมควรเพราะในฐานะนักกฎหมายนั้นการจะเชื่อและฟังพยานหลักฐานนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งซึ่งถามว่ามันสั่นคลอต่อความเชื่อเราไหมบางครั้งมันสั่นคลอนในความเชื่อของเราเพราะเราไม่เห็นพระเยซูเรามาเชื่อเราไม่เคยเห็นพระเยซูเลย เราเห็นแต่พระคัมภีร์และอาจารย์สอนเราว่าเราต้องเราต้องรักพระเจ้าแบบนั้นแบบนี้่น้งครับกฎหมายนั้นสอนเรารู้จากพยานหลักฐานความจริงความเป็นหน้าเป็นความที่เป็นไปได้หาพยานหลักฐานอะไรมายืนยันเราไม่สามารถรับฟังได้เลยในทางกฎหมายซึ่งมันสั่นคลอนต่อหัวใจในความรักเรามีต่อพระเจ้าพอสมควรในช่วงระยะหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งได้ทานกับพระเจ้าความร,รู้ ที่เรามีนั้นมันแค่ความดูในโลกนี้มันไม่สามารถช่วยและชิดเราให้รอดได้จนเมื่อพระเจ้าได้พูดกับเรามาพูดสำแดงมาพูดในใจว่าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่ตามองเห็นแต่เราเชื่อเพราะว่าเราเชื่อพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นความจริงในชีวิตของเราพระเจ้าได้พูดกับผมให้ผมมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำไมถึงมั่นใจในพระเจ้าจนมีวันหนึ่งได้มีการได้เรียนพระชักคําของพระเจ้าได้เรียนบ้อมีที่คิดิจักมีพยานหลักฐานของผู้พักษาท่านหนึ่งจะเป็นผู้พักษาในต่างประเทศเป็นผู้พักษาที่ไม่ได้เป็นคริเสเตียนเป็นประธานสารดิกาของประเทศหนึ่งที่เขายืนยันเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาได้ยืนยันเรื่องหลักฐานในการที่อุโม,มงค์ ถูกเปิดออกเป็นที่น่าเชื่อถือว่าพระเยซูฟ,ฟื้นขึ้นจากความตายจริงสิ่งเหล่านี้นทำให้ผมมั่นใจในความรักของพระเจ้าโดยไม่มีข้อสงสัยตั้งแต่วันนั้นมานั่นคือได้รู้ว่าการเรียนรู้วัชนะคคำของพระเจ้าทําเราเกิดความมั่นใจในความรักของพระองค์่นลองครับวันนี้อย่าให้ความร,รู้ที่เรามีในโลกนี้ทําให้เราสั่นคลอนในควนามรักของพระเจ้าเองเป็นไหมครับเราจะรักพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องบอกคน,นข้างควารมรู้เปลี่ยนแต่ควารมรักต่อพระเจ้าไม่เปลี่ยนควารมรักในพระเจ้าของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเอเมนไหมครับพี่น้องประการที่สโลกไม่สามารถเปลี่ยนเราได้แต่เราเป็นคนเปลี่ยนโลกประการที่3บริบทชีดเปลี่ยนแต่ความพักดีไม่เปลี่ยนในข้อที่หได้บอกไว้ว่าอาหารชั้นสูงกษัตริย์ทรงกาหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวัน พวกเขารับการเลี้ยงดู3ปีเมื่อครบกาหนดเวลานั้นแล้วเขาก็เข้ารับราชการจากพระธรรมตอนนี้ชี้เราได้เห็นว่าดานเนียลและเพื่อนทั้งสามคนต้องเผชิญกับบทบทชีวิตที่เขากำลังจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากการที่เขาเป็นเฉลยอยู่ท่ามการเฉลยด้วยกันแต่บัดนี้เขาต้องมาอยู่ในบทบทชีวิตที่ต้องทําการฝึกฝนชีวิตเตรียมตัวในรับราชการบาบิโลนสิ่งที่เขากําลังจะทํานั้น เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของพระชา้าการที่กษัตริย์เนบูคาเสซาสั่งให้ดาเนียลสหายเขานั้นรับประทานอาหารชั้นสูงคือเลาองุ่นซึ่งกษัตริย์สเสวยที่เขาต้องทําถึงสามปีพี่น้องอาจจะบอกว่าทําไมเล่าองุ่นง่ายๆทําไมดาเนียลกับเพื่อนเพื่อนๆทําไมไม่ทําตามทําไมกินอาหารดีๆอาหารชั้นสูงทําไมดาเนียลไม่เอา ทำไมไม่ยอมรับง่ายนิดเดียวเป็น,ฉนเฉลยด้วยจะไม่เรียกร้องอะไรมากมายเยอะแยะพี่้องครับอาหารชั้นสูงในที่นี้ท,ที่บาที่บบิโลนกังหิบยื่นให้เขานั้นที่เขาต้องรับประทานซึ่งเรียกว่าพัดบักหมายถึงอาหารอันโอชะที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆที่ชาวบาบิโลนได้ถวายบูชาแด่พระของเขาแล้ว ซึ่งตามมาอยากของคนอิสราเอลนั้นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารที่บูชาลูกของรถนั้นได้เขามีการบูชาเทพเจ้าแล้วเอานําให้ดานเนียล,ลเพื่อนรับประทานส่วนการเลี้ยงนั้นเป็นการเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การเลี้ยงธรรมดาแต่เป็นการเลี้ยงที่ทําให้ชีวิตของดานเนียลและเป็นเพื่อนนั้นอาจจะลงลืมพระเจ้าไปเป็นการให้เกียรติเพราะการได้กินอาหารจากพระราชานั้นเป็นสิ่งที่เฉลยต้องการเป็นสิ่งที่คนในบาบิโลนต้องการเป็นอย่างยิ่งสิ่งเหล่านั้น มันไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาอาหารอาจจะผ่านไปแต่มันคือบทบทดชีวิตของดาเนียลสามปีที่เขาต้องฝึกฝนชีวิตอยู่อยู่ในสิ่งไม่ถูกต้องสามปีที่เขาต้องทำผิดต่อพระเจ้าหากเขากินสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับบริบทดชีวิตของเขานั้นถูกเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเฉลยไปอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจะทำอย่างไร เฉลยหลายคนอาจคิดว่าสิ่งที่ดาน,นียลกำลังทำนั้นมันมีเกียรติยิ่งนักถ้าเขาได้กินอาหารสูงของกษัตริย์บางครั้งอาจมีข้อแก้ตัวกับพระเจ้าก็ได้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่เป็นไรพระเจ้าผร้ลงเข้าใจเราพระเจ้าไม่ว่าอะไรสภาพเนื้อหนังอาจจะทําเราตัดสินใจที่จะอะไรครับทําผิดต่อพระเจ้าก็เป็นได้พี่น้องครับแต่ดานเนียนลได้ต่อสู้กับเนื้อหนังของเขา ได้ต่อสู้ความปรารถนาของเขาเขาไม่ได้ให้บริบทชีวิตที่เปลี่ยนไปนั้นทําให้เขาทําผิดต่อพระเจ้าวันนี้พี่น้องอาจจะมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันความพักดีที่เขามีต่อพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขายังรักพระเจ้าสัตย์ซื่อกับรโรรองเสมอวันนี้พี่น้องอาจจะอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าท่านอาจจะมีบริบทชีวิต จากเดิมท่านเป็นนักศึกษาวันนี้ท่านเป็นผู้บริหารบริษัทวันนี้ท่านอาจจะมีบทบทชีวิตอยู่ในแวดวงที่ออกกฎหมายเช่นหลายครั้งมีหลายคนที่อยู่นักกฎหมายท่านเป็นนักกฎหมายท่านอยู่ในแวดวงที่ต้องออกกฎหมายถ้ากฎหมายนั้นให้ท่านออกกฎหมายเพื่อทำแท้งท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ รือวันนี้ท่านอยู่ในบริบทที่เชิญชวนให้ท่านนั้นทำผิดต่อพระเจ้าให้ท่านอยากยักยอกเงินของบริษัทท่านมีอำนาจมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นท่านจะทำผิดหรือไม่พี่นัองครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ดดเนียลและเพื่อนๆนั้นเขาตั้งใจที่จะจงรักภักดีต่อพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้ถึงชีวิตเพราะการขัดขืนคำสั่งของกษัตริย์ในบูคาเนสซานั้นมันหมายถึงชีวิตของเขาเอง วันนี้คำถามมีอยู่ว่าถ้าท่านอยู่ในบริบทชีวิตเหมือนกับดาเนียนและเป็นเพื่อนของท่านของเขานั้นท่านจะทำอย่างไรถ้าสิ่งที่อยู่นั้นท้ายท่านทำผิดต่อพระพจทธคำของพระเจ้าท่านยังรักพักดีต่อพระเจ้าอยู่หรือไม่พี่น้องนี่คือคำถามท,าที่สำคัญในชีวิตของเราอาหารที่ว่าน,นี้มันไม่ใช่อาหารมันคือบริบทชีวิตของเรากำลังดาเนินอยู่ท่ามกลางโลกนี้ มันอาจจะทำอาจจะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ก็ได้ที่ทําเราบางคนเราได้ทรัพย์สินเงินทองจนทําให้เรานั้นทําผิดตอ่อพระเจ้ามีโอกาสที่จะทาผิดหลายคนที่ทําผิดมากมายในในโลกนี้เกิดจากบริบทชีวิตที่เขาดำเนินอยู่บางคนค้ายาเสพติดเพราะเขาอยากมีเงินบางคนได้ซื้อเสียงเกียรติยศเขาพยายามทํามันทุกอย่างบางคน อยากเรียนหนังสือได้เกรดดีๆเขาลอกเพื่อนลอกคนข้างๆยอมทุจริตนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ล่าสุดที่ผ่านมาเราเห็นถึงมีแพทย์มีสารปนิกหลายคนที่โดนโดนคดีในเรื่องของการทุจริตข้อสอบในการติวเตอร์ในการข้อสอบมีเหตุการณ์มากมายสิ่งเหล่านี้ทําให้คนทําผิดต่อประชาชนพี่น้องครับถ้าเราเป็นคนนั้นอยู่ในบทแบบนั้นเรา ทำผิดต่อพระเจ้าหรือไม่เรายังรักและพักดีต่อพระเจ้าหรือไม่ถ้ามีคนหยิบยื่นสิ่งนั้นมาให้เราเพื่อให้เราทําสิ่งเหล่านั้นเราจะยืนหยัดในความพักดีต่อพระเจ้าหรือไม่วันนี้เราไม่มีตังค์กลับบ้านเรามีตังค์อยู่แค่สิบบาทเราเห็นคนลืมเงินไว้แสนหนึ่งนะครับเราจะหยิบเงินเขาหรือว่าเราจะบอกเขาเป็นสถานการณ์บนบทชิดที่เราจะต้อง เรียกเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้อย่าให้ชีดของเรานั้นห่างไกลจากความภักดีต่อพระเจ้าไม่ว่าท่านมีบทบทชีดแบบไหนพี่น้องครับวันนี้ท่านจะไม่ปฏินีประนอมต่อความจริงของพระเจ้าเองไหมครับท่านไม่ทําผิดต่อพระเจ้าแต่เราจะกล้ายืนหยัดในความจริงและความถูกต้องของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยท่านที่ท่านจะสามารถมีกําลังยึดมั่นในความภักดีที่เรามีต่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริง เราเห็นชิดของดาเนียนเองเขาได้ตั้งใจที่จะไปรับประทานอาหารสูงของกษัตริย์เล่าองุ่นซึ่งมันส่งผลต่อชิดของเขาในการติดตามพระเจ้าอาจทําให้เขานั้นปฏิเสธพระเจ้าทำให้เขาทําผิดต่อพร,พระเจ้าของเขาที่เขาเชื่อแม้ความตายเขาก็ยอมที่จะรักภักดีต่อพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราเห็นชิดของอักรทูตที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับฟาเรสีในการห้าม ให้เขาไปประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าคนเหล่านั้นยืนหยัดในความพักดีที่เขามีต่อพระเจ้าเขายังมั่นคงในพระเจ้าเสมอไปนงครับในพระธรรมเราเห็นเปโตตและคารทูตไม่ยอมให้การมีใครมาขัดฝังการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ากิจการบทที่5ข้อ27ถึงข้อย9ได้บอกไว้ว่าเมื่อพวกอครทูตมาแล้วก็ยืนต่อหน้าสภาปุโรหิตจ,จึงกล่าวว่าเรากำชับพวกเจ้าอย่างแข็งขันแล้วอย่าสอน ออกชื่อนี้นี่และพวกเจ้าทําให้คาสอนของพวกเจ้าเผยแพร่ไปทั่วกรุงเยูสเลม็มและต้องการให้ความผิดเรื่องการตายของคนนั้นตกตกอยู่กับเราเปโตรกับลักทูตคนอื่นตอบว่าเราจําเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์เรามั่มพีตอนท้ายว่าเราจําเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์นะครับหากมีคําสั่งของโลกนี้ ที่ขัดกับพระชนะคำของพระเจ้าเราจะเชื่อพระคำพีเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะเชื่อฟังพระเจ้าหากคําสั่งนั้นทําให้เรานั้นทําผิดต่อพระเจ้าเราจะไม่เชื่อฟังเอเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สําคัญในการเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ไม่ว่าเราจะมีบิบทชีวิตเป็นแบบไหนอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ความพักดีเรามีต่อพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเอเมนเราบอกครับความพักดีจะไม่เปลี่ยนแปลงความพักดีที่เรามีต่อพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง ตรุ่นใจน้งนองๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาวันนี้ท่านอาจจะรู้จักพระเจ้าท่านเป็นวัยรุ่นแต่รุ่นใจพี่น้องที่อยู่คนทํางานเจ้าของธุรกิจพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่ว่าไม่ว่าวันนี้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนพี่น้องครับอย่าให้ความเชื่อเรามีต่อพระเจ้าเปลี่ยนไปอย่าให้ความรักเรามีต่อพระเจ้าเปลี่ยนไป อยาให้ความพักดีที่เรามีต่อพระเจ้าเปลี่ยนไปแม้ความตายจะไม่สามารถภาคชิดเรากับพระเจ้าได้เองเไหมครับพี่น้องซึ่งเราเห็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อดาเน,นียลและเ,เพื่อนทั้งสามได้ยอมไม่ยอมไม่ดิผลและวิถีชีวิตของบาบิโลนมาธิผล mm hmm. เนือชีวิตของเขาเนือความเชื่อของเขาเนือความรักและความพักดีที่เขามีต่อพระเจ้าพี่น้องเราเห็นสามสิ่งที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้ยืนหยัดเมื่อเขาได้เดินในน้ำพระไข,ของพระเจ้าประการแรก เขารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยเขาในข้อ10ในข้อ9บอกว่าข้อ9ข้อ10บอกว่าพระเจ้าทรงให้หัวหน้าคันทีชอบและสงสารดานเนีย่ยพี่้องครับเมื่อเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระะองค์ทรงดูแลเราและช่วยเหลือเราเสมอในข้อ17ก,ก็กล่าวไว้ว่านะครับคนเหล่านี้มีปัญญาพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเขามีความมีปัญญามากกว่าคนบาบิโลนด้วยซ้ําอีก นงครับชีวิตเราเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเรายืนหยัดกับพระองค์รักพระองค์เชื่อพระองค์พักดีต่อพระองค์พระเจ้าจะช่วยเราในทุกกรณีเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราแต่พระองค์จะทรงอยู่ข้างๆเราเสมอเองไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดาเนียนนั้นเขาได้ยืนหยัดประการที่สองรับการยกชูชีวิตจากพระเจ้าเขารับการยกชูชีวิตจากพระเจ้าในข้อ18ข้อ21บอกว่าในข้อ19 ตอนปายบอกว่าในบรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียนฮานัญยามิชาเอลและอาชาลิยาเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงได้เข้ารับราชการในข้อ20บอกว่าพวกเขาดีกว่าพวกโหนและพวกโมดูทั้งหมดซึ่งอยู่ในอาณาจักรของโปร่ง10เท่าพระเจ้ายกชูชิดของดาเนียนพระเจ้าทรงให้เขานั้น รับการยกชูอย่างโดดเด่นท่ามกลางคนบาบ uh ิโลนพล้วครับบาบิโลนเป็นสิ่งที่ในฐานะเชลยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่รับการยกชูชีวิตแต่พระเจ้าอยู่ข้างเราใครก็ทําอะไรเราไม่ได้เ็นไหมครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าอยู่ข้างเราเราเห็นการยกชูชีวิตจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอยู่ข้างเราเราจะมีชัยชนะเองไหมครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าอยู่ข้างเราเรารับการยกชูชีวิตจากพระเจ้าพล้งครับวันนี้ ถ้าหัวใจของท่านกล้าที่จะเชื่อถ้าท่านกล้าที่จะยึดมั่นในความรักของพระเจ้าและกล้าที่จะพักดีต่อความเชื่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะไม่ทอดทิ้งท่านแต่จะอยู่กับท่านและช่วยเหลือท่านเสมอ,เ,อเป็มนไหมครับบอกคน,นข้างๆสิครับพี่น้องบัดน,นี้ให้พี่น้องบอกคน,นข้างๆของท่านบอกเขาด้วยเสียงอันดังด้วยความมั่นใจเชื่อไม่สงสัย รักสุดใจพักดีสุดชีวิตพ,ตพี่น้องครับวันนี้ให้เราเชื่อพระเจ้าไม่สงสัยรักสุดหัวใจของเราเกับพระเจ้าและพักดีสุดชีวิตวันนี้ผมอยากถามพี่น้องว่าความเชื่อในพระเจ้าของท่านเปลี่ยนไปหรือไม่วันนี้ความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้าเปลี่ยนไปหรือไม่วันนี้ความพักดีท่านมีต่อพระเจ้าเปลี่ยนไปหรือไม่พี่น้องครับ วันนี้อย่าให้อิทธิพลของโรคมาเปลี่ยนชีวิตของท่านแต่ให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนโลกนี้เองไหมครับพี่น้องให้ชีวิตท่านเปลี่ยนโลกนี้เขาได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านสิครับวันนี้อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระในโลกนี้วันนี้อย่าให้ท่านเสียเวลากับอดีตที่ผ่านมาวันนี้อย่าให้ความรู้ที่ท่านมีทําให้ท่านเย่อหยิ่งและห่างไกลจากพระเจ้าวันนี้อย่าให้ทรัพย์สินเงินทองที่ท่านมีทําให้ท่านนั้น รักพระเจ้าน้อยลงวันนี้อย่าให้ความยากลําบากทําให้ท่านนั้นละทิ้งความเชื่อของท่านไปแต่วันนี้ให้ท่านรักพระเจ้าเชื่อในพระองค์และพักดีต่อพระ,งพระ,งะองค์ี่น้อเรธิษฐานกับพระเจ้าสิครับในเช้านี้เราได้หารกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ พี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ